วัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เรามาพบกันในอีกครั้งนะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของคำถามนะครับที่เรียกว่าเพื่อนๆนะครับน้องๆเนี่ยในอดีตที่มาเรียนรู้เรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับที่เคยถามกันไว้นะครับเมื่อในอดีตเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับผมเองเคยตั้งเหมือนกับชมรมขึ้นมานะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับโดยเชิญคนที่เรียกว่าสนใจทางด้านนี้นะครับมาเรียกว่ามาประชุมนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนก็มีงานแล้วก็มีภารกิจนะครับที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับก็หลังๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะหลังๆก็เรียกว่าแยกย้ายกันไปทำงานแล้วก็ไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าคำถามเดิมๆที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยผมก็จะเอาขึ้นมาตอบนะครับบางท่านเนี่ยมีคำถามนะครับว่าซิกซิกมาเนี่ยอยากจะเข้าใจแบบเร็วๆนะคือบางครั้งพอไปดูหนังสือซิกซิกมาแล้วถอดใจนะครับเพราะว่ามันมีภาษาอังกฤษเยอะมากมันมีสถิติเยอะมากนะแล้วหนังสือก็หนามากนะมีกราฟมีอะไรเต็มไปหมดเลยงงมากนะอยากจะเข้าใจคอนเซปต์ก่อนได้ไหมอ่ะนะอยากเข้าใจแบบเร็วๆก่อนนะแล้วก็อันไหนที่ตัวเองสนใจก็ค่อยไปเจาะประเด็นเอาทีหลังก็เรียนรู้เพิ่มเติมเอาอย่างเงี้ยได้ไหมนะไม่อยากจะต้องเรียนทุกเครื่องมือนะเพื่อที่จะไปทำโปรเจกต์อยากจะแบบเข้าใจแบบกว้างๆแล้วก็ลองทําแล้วหากตนเองสนใจเครื่องมือตรงไหนเนี่ยก็ค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น้องๆ นะครับเคยบอกผมไว้นะครับว่าเครื่องมือซิกซิกมารู้สึกมันเยอะมันซับซ้อนกว่าจะเรียนจบเนี่ยไม่รู้จะได้เริ่มโปรเจกต์เมื่อไหร่นะใช้เวลาเรียนกันน่าจะเป็นปีนะสำหรับบางคนนะครับก็ลองนึกภาพสิครับว่าถ้าเวลาเราต้องทำโครงการใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าท่านจะต้องไปเรียนรู้เครื่องมือจำนวนเยอะมากนะหากองค์กรของท่านเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาที่จะรอได้นะครับหรือเขาเรียกว่าไม่มีความเข้าใจในองค์กรว่าซิกซิกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาก็จะเกิดความกดดันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับสรุปซิกซิกมาแบบเข้าใจได้ภายในเวลาอันสั้นนะครับซิกซิกมาจริงๆแล้วนะครับมันเกิดขึ้นนะครับที่บริษัทMotorolaนะครับสถิติที่เราใช้ในซิกซิกมานะครับมันเกิดขึ้นมาก่อนนะมันเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าวิศวกรของMotorolaเนี่ยเขาได้ไปเอาสถิติเนี่ยมารวบรวมนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสตอรี่นะเริ่มต้นตั้งแต่เขาเรียกว่า define ปัญหาก่อนนะ define ปัญหาเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเรา define ปัญหาหรือว่าระบุปัญหาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าไกด์ไลน์นะบางคนก็อาจจะ define ปัญหาโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะบางคนถ้ามีทักษะหน่อยก็จะมีข้อมูลมาบอกปัญหาได้บ้างนะแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าก็อาจจะยังไม่มีวิธีการ define ปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาดำเนินการในการทำ roadmap ในการทำ Six Sigma เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะแม้ว่าสถิติที่เอามาใช้ใน Six Sigma จะไม่ได้เป็นของใหม่นะแต่ว่าการรวบรวมนะสถิติที่เอามาใช้เนี่ยให้มันเป็นรูปแบบนะครับก็คือ D M A I แล้วก็ C เนี่ยการทำรถแบบตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะเพราะว่าในอดีตเวลาเราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะใช้หลายๆเฟรมเวิร์กใช่ไหมอาจจะใช้ Pandu Check Act นะอาจจะใช้หลายๆแนวคิดนะ
แต่ว่าซิกซิกมาเนี่ยเขามีแนวคิดที่เป็นที่รู้จักกันก็คือ define measure analyze improve แล้วก็ control มีแค่นี้แหละนะมีแค่5เฟสนะขอเรียกว่า5เฟสละกันนะ define ก็คือทำอย่างไรที่เราจะรู้นะครับว่าอะไรคือปัญหานะเป็นการรวบรวมนะครับว่าปัญหาที่เรากำลังจะระบุเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มต้นจากอาการของความไม่พึงพอใจซะก่อนนะอาการกับปัญหาเนี่ยมันต่างกันนะอาการเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหาก็ได้เช่นมีความรู้สึกว่านะไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างนะมีความรู้สึกว่าเวลาในการส่งมอบเนี่ยมันล่าช้านะรู้สึกว่าตัวเวลาส่งมอบเนี่ยมันยังไม่รองรับความต้องการของลูกค้านะครับอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นอาการนะเป็นอาการแบบเริ่มต้นเลยนะเหมือนกับเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเป็นหวัดเนี่ยก็เริ่มมีน้ำมูกเริ่มเจ็บคอใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยเราลองมาระบุซิว่าแล้วไออาการเหล่านี้นะมันคือปัญหาหรือไม่นะครับการที่เราจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับจะรู้ได้อย่างไรก็คือถ้าเทียบกับเป้าหมายนะที่เราตั้งเป้าไว้นะถ้าเทียบกับ actual ก็คือสภาพความเป็นจริงเนี่ยนะมันต่างกันเยอะหรือเปล่านะผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเรื่องของคุณภาพนะเราบอกว่าเราอยากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนะคำว่าคุณภาพสูงเนี่ยใครๆมันก็พูดได้นะแต่ว่า Six Sigma เนี่ยก็จะนิยามนะครับว่าถ้าได้ Six Sigma Level ก็คือของเสียเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 3.4 ชิ้นใน1ล้านครั้งของการผลิตโอเคไหมครับก็คือน้อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย Six Sigma นอกเหนือจากจะสร้างเรื่องรถแมพขึ้นมาเนี่ยเขายังสร้างเรื่องของการ define นะระดับของคุณภาพด้วยนะว่าระดับคุณภาพเนี่ยมันมีหลายระดับนะเวลาเราบอกว่าเราเก่งเราดีเยี่ยมเนี่ยเราเยี่ยมเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนนะเพราะทุกคนก็อยากเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงใช่ไหมแต่มีใครออกมา define ตัวเองบ้างนะครับมีใครออกมาเรียกว่าตั้งระดับนะครับว่าความดีความ precision ของบริการแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มนะครับเปรียบเทียบแล้วนะครับว่าคุณภาพในปัจจุบันสมมติว่ามีดีเฟกต์นะครับอยู่ที่ 10% นะผลิต100ชิ้นเนี่ยของเสียไป10ชิ้นนะครับก็คือ 10% แต่ขณะเดียวกัน Six Sigma Level เนี่ยผลิต1ล้านครั้ง1ล้านชิ้นเสียเพียงแค่ 3.4 ชิ้นเท่านั้นเองนะ 3.4 ชิ้นนะพูดง่ายๆก็คือคุณภาพมันสูงมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยผลิต100เนี่ยยังเสียไปทั้ง10ชิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบเลเวลนะครับเราก็เห็นภาพเลยว่าไอ้ตัวดีเฟกต์นี่แหละมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าระดับความสามารถของกระบวนการของเราเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลประมาณไหนนะประมาณไหนโดยนะครับเปรียบเทียบนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือ target กับ actual เนี่ยมันห่างกันเยอะไหมนะถ้ามันไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าคุณภาพไม่ได้ดีตามที่ตั้งเป้าเรียกว่า defect แล้วก็เอาจำนวน defect นั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการผลิตที่เราผลิตไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มนะครับเริ่ม define นะครับ define ว่าปัญหาของเราคือเรื่องอะไรคือเรื่องเวลาไหมคือเรื่องคุณภาพหรือเปล่าคือเรื่องต้นทุนหรือไม่นะครับอันเนี้ยเราต้อง define ก่อนนะ define
หลังจากนั้นเนี่ยพอเรา define ได้แล้วนะครับเราคุยกันในกิจการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรับฟังจาก voice of customer นะ voice of business นะครับ business ต้องการอะไรแล้วก็ voice of employee นะครับแล้วพนักงานเนี่ยเขาต้องการอะไรเขามีความคิดเห็นอย่างไรหลังจาก define แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่เฟสถัดไปก็คือ measurement phase นะครับ measurement phase นะครับในเฟสแรกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเริ่มมี process mapping แล้วนะให้เห็นกระบวนการคร่าวๆว่าสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับแต่ถ้าใครจะมาทำ process mapping ในเฟส measurement เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย process mapping จะเกิดขึ้นช่วง define ก็ได้นะครับหรือช่วง measurement ก็ได้เพราะว่าในช่วง define เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเองก็อาจจะยังไม่มีความชัดเจนมากนักนะในเรื่องของความเข้าใจของกระบวนการนะแต่ถ้าใครมีความเข้าใจกระบวนการที่ดีตั้งแต่ define มันก็จะทำให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามา measurement phase เนี่ยหัวใจหลักของ measurement phase คือพยายามนะครับพยายามที่จะทำให้ performance เนี่ยมัน visualize ได้มันวัดได้นะครับมันจับต้องได้คำว่าดีไม่ดีนะครับดีมีกี่ระดับล่ะแล้วดีเนี่ยนิยามว่ายังไงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันนำมาทำมากเลยของดีของเสียเนี่ยบางครั้งตัดสินใจด้วยความรู้สึกนะครับผมขอยกตัวอย่างนะเช่น เคยคอนซัลท์นะครับน้องนักศึกษาปโทแห่งหนึ่งนะครับเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบกระบวนการให้ความหนาของขวดนะครับขวดตัวเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันมีความหนาที่มันใกล้เคียงกันนะกระบวนการเขาก็จะมีแฟกเตอร์อยู่3ตัวนะครับนะครับออกแบบการทดลองเนี่ยดิบดีเลยนะแต่ปรากฏว่าไปตายตอนไหนรู้ไหมครับไปตายตอนเขาเรียกว่าการออกแบบระบบการวัดเขาไปเก็บข้อมูลมาเนี่ย2เดือนด้วยระบบการวัดที่เขาไม่ได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นนะครับระบบการวัดเขาคือความหนาของก้นขวดเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเขาใช้ตัวเครื่องมือวัดไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดหรือว่าเวอร์เนียใช่ไหมครับเราคาดว่าเขาจะใช้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับเขาใช้การกะโดยสายตาของคนนะครับเขาจะมีพนักงานคนหนึ่งนะครับที่จ้องไปที่ขวดนะครับแล้วก็ประมาณการนะครับว่าขวดเนี่ยมันหนาประมาณเท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นแหละครับบอกว่าขวดมันหนามันบางไม่เท่ากันนะปัญหาคือว่าไอ้ที่เขาประมาณมาเนี่ยเอาตาคนเนี่ยไปประมาณ3มิลบ้าง5มิลบ้างนะคุณคิดว่ามันน่าเชื่อถือไหมเอาขวดเดิมเลยนะหนาเท่าเดิมเลยให้เขาดู10รอบประมาณออกมาไม่ตรงกันหรอกนะอันนี้เขาเรียกว่าตัวระบบการวัดอ่ะก็คือ measurement error เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะนะพอ measurement error มันเกิดขึ้นเยอะค่าที่มันได้จากการวัดเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือไหมล่ะมันจะน่าเชื่อถือไหมล่ะคนเดียวเนี่ยมองไปที่ขวดใบเดียวนะอ่าน10รอบนะให้ค่าไม่เท่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาแรกๆที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขเลยนะก็คือเรื่องของระบบการวัดนะสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมีระบบการวัดที่ดีหรือยังมีเออร์เลอร์ที่เยอะหรือเปล่านะอย่างเช่นเรื่องของความหนาของขวดเนี่ยคุณเอาอะไรวัดอ่ะความหนาขวดเนี่ยนะคุณใช้เครื่องมือที่มันแม่นยำที่มันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับคนใช้เครื่องมือเนี่ยใช้เป็นไหมเครื่องมืออ่ะน่าเชื่อถือแต่คนเนี่ยใช้ไม่เป็นก็มีนะอย่างเวอร์เนียเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยใช้ก็ยังไม่เป็นนะเวอร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องทั้งเครื่องมือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็คนใช้เครื่องมือเนี่ยใช้เป็นอ่านค่าเป็นไอตัวค่าที่วัดออกมาได้เนี่ยมันถึงจะเรียกว่าสามารถที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์ได้
นะครับทีนี้หลังจากที่เราแก้ไขเรื่องของระบบการวัดนะครับทั้งคนแล้วก็เครื่องวัดเนี่ยนะครับพอแก้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราเก็บมาก็คือข้อมูลเหล่านี้นะครับลองเอามาคำนวณ performance ดูซินะคำนวณยังไงอ่ะก็คำนวณเทียบกับเป้าหมายนะครับใน Six Sigma จะมีสถิติตัวหนึ่งที่เราจะ